สวัสดีค่ะวันนี้ป้าหนึ่งจะมาชวนทำอีกหนึ่งเมนูที่สามารถนำไปต่อยอดทำขายได้นะคะหรือจะทำกินเองในครอบครัวก็ได้แต่ถ้าใครกลัวอ้วนข้ามเมนูนี้ไปก่อนเลยนะเพราะว่ามันเป็นเมนูของทอดจ้านำขนมปังมาตัดขอบซื้อขนมปังแบบที่เขาตัดขอบมาแล้วก็ได้นะคะทาน้ำที่ขอบทั้ง4ด้านใครจะใช้เป็นไข่ไก่ทาที่ขอบก็ได้ค่ะนำขนมปังอีก1แผ่นมาประกบกดให้ขนมปังติดกันใช้มือบีบขอบขนมปังแทนการใช้ไม้กดแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้เป็นสันมีดในการกดก็ได้ทำยังไงก็ได้อะค่ะให้ขอบมันติดกันแบบนี้นำไข่ไก่มาตีให้เข้ากันค่ะไข่ไก่2ฟองนะคะจะสามารถเคลือบขนมปังแบบที่ประกบเตรียมไว้เมื่อสักครู่ได้ประมาณ 5-6 ชิ้นนะคะอีก1ตัวที่เราจะใช้ก็คือเกล็ดขนมปังจ้าป้าใช้เกล็ดขนมปังของแมคโครนะคะแต่ว่าป้านำไปปั่นเพิ่มไปบดเพิ่มให้มันเล็กลงจ้าไม่ต้องปั่นเพิ่มเหมือนป้าก็ได้นะนำขนมปังชุบในไข่ให้ทั่วทั้งชิ้นตักขึ้นมาแล้วนำไปคลุกกับเกล็ดขนมปังค่ะถ้าไม่มีเกล็ดขนมปังไม่ใช้ได้ไหมป้าก็ได้นะคะแต่ว่าคลุกเนี่ยมันก็จะกรอบกว่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาไปทอดกันค่ะนำน้ำมันเทใส่กระทะป้าใช้น้ำมันปาล์มนะคะช่วงนี้น้ำมันแพงเนาะถ้าเกิดว่าใครจะทำขายรอให้น้ำมันถูกกว่านี้ก่อนเราค่อยทำก็ได้นำน้ำมันตั้งไฟให้ร้อนจากนั้นนำขนมปังลงไปทอดด้วยไฟกลางพยายามอย่ากลับด้านขนมปังบ่อยนะคะเดี๋ยวมันจะอมน้ำมันไฟอ่อนไปก็อาจจะทำให้ขนมปังอมน้ำมันได้เช่นกันค่ะช่วงสุดท้ายก่อนที่จะตักขนมปังขึ้นอาจจะเร่งไฟเป็นไฟแรงขึ้นนะคะแล้วค่อยตักขนมปังขึ้นก็ได้ค่ะวิธีนี้เขาก็ว่ากันว่าจะช่วยลดการอมน้ำมันได้หรือบางทฤษฎีก็บอกว่าให้เติมน้ำส้มสายชูลงไปในน้ำมันก่อนที่ทำการทอดนะคะซึ่งอันนี้ป้าไม่เคยลองจ้าทอดให้ขนมปังเหลืองกรอบทั้ง2ด้านแล้วก็ตักขึ้นพักพึงบนตะแกรงให้เสด็จน้ำมันนำขนมปังที่ทอดได้หั่นแบ่งครึ่งแหวกตรงกลางออกเพื่อใส่ไส้ค่ะถ้าใครจะทำขายผ่าครึ่งเสร็จแล้วก็ตั้งเรียงไว้แบบนี้ค่ะรอลูกค้ามาแล้วให้ลูกค้าเลือกไส้ที่ต้องการเราสามารถทามายองเนสหรือซอสต่างๆด้านในได้ตามชอบนะคะใส่ผักลงไปตามด้วยไส้ในต่างๆตามชอบเลยค่ะอันนี้เป็นปูอัดนะคะฉีกฝอยๆแล้วใส่ลงไปป้าใช้1ชิ้นค่ะราดซอสและมายองเนสเพิ่มได้ตามต้องการเลยนะคะอะไรไม่ชอบตัดทิ้งได้เลยนะตัวไส้ด้านในอาจจะนึ่งให้เรียบร้อยไว้ก่อนเลยนะคะสับให้แห้งแล้วค่อยเอามาใช้งานมายองเนสคลิปนี้ป้าใช้สวีทมายองเนสของเบสฟู้ดนะคะร้านวัตถุดิบเบเกอรี่มีขายหรือว่าแมคโครก็มีขายแต่ว่ายี่ห้ออื่นๆก็ใช้ได้ค่ะชิ้นนี้เป็นไส้กรอกนะคะแต่ว่าป้าไม่ได้ใช้เต็มชิ้นใช้ไส้กรอกแบ่งครึ่งตามยาวค่ะแล้วค่อยวางลงไปในส่วนของไส้ไปปรับเปลี่ยนกันเอาเองตามความชอบนะจ๊ะตัวขนมปังที่ทอดแล้วกรอบได้นานไหมคะป้าถ้ายังไม่ได้ใส่ไส้พักผึ่งไว้บนตะแกรงก็กรอบได้อยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงค่ะแต่ก็อาจจะไม่ได้กรอบเท่ากับตอนที่เพิ่งทอดเสร็จใหม่ๆนะคะอันนี้เป็นแฮมนะจ๊ะผ่าครึ่งชิ้นแล้วก็พับพวกไส้ด้านในต่างๆที่ป้าใช้ในคลิปนี้นะคะป้าซื้อมาจากตลาดสดแถวบ้านเลยค่ะหาไม่ยากถ้าใส่ไส้แล้วควรจะกินเลยนะคะเพราะว่าความกรอบเนี่ยมันก็จะค่อยๆลดลงเนื่องจากความชื้นของตัวไส้ถ้าอยากใส่ไส้ไปเลยแล้วค่อยทอดได้ไหมคะป้าได้สิคะใส่ไส้ตามต้องการนำขนมปังอีก1แผ่นมาประกบกดขอบทั้ง4ด้านให้ติดกันอย่าลืมทาน้ำที่ขอบทั้ง4ด้านก่อนนะคะนำไปชุบไข่แล้วก็เกล็ดขนมปังจากนั้นทำการทอดเมื่อหั่นออกมาก็จะได้แบบนี้จ้าหรือใครอยากใช้แบบขนมปังแผ่นเดียวก็ได้กดตรงกลางของขนมปังให้เป็นรอยแบบนี้จะได้พับง่ายๆนะคะ
ใส่ไส้ที่ต้องการทาน้ำที่ขอบทั้ง4ด้านพับครึ่งกดขอบให้ติดกันแล้วก็นำไปชุบกับไข่และเกร็ดขนมปังแล้วก็ทอดเหมือนเดิมเลยค่ะอาป้าหนูไม่อยากตัดขอบขนมปังนะคะไม่ตัดได้ไหมเสียดายของได้ค่ะทาน้ำให้ทั่วขอบทั้ง4ด้านเหมือนเดิมนำขนมปังอีก1แผ่นมาประกบแล้วกดให้ติดกันแต่ว่าถ้ามีขอบแบบนี้นะคะมันจะกดให้ติดกันยากกว่าค่ะมันชอบเผยออกตอนทอดนะคะใครไม่ซีเรียสก็ใช้ขอบด้วยก็ได้จ้าแต่จริงๆขอบที่ตัดทิ้งไปเนี่ยนะคะสามารถนำไปดัดแปลงทำได้หลายเมนูเลยนะอย่างเช่นปังป๊อปถัดมามาดูต้นทุนวัตถุดิบกันนะคะเริ่มที่ตัวต้นทุนวัตถุดิบไข่ไก่ก่อนค่ะไข่ไก่2ฟองชุบขนมปังที่เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมแบบในรูปที่ขึ้นอยู่ตอนนี้นะคะชุบได้ทั้งหมด 5-6 คู่อ่ะเดี๋ยวป้าตีไปว่าชุบได้5คู่แล้วกันค่ะถ้าทำได้ทั้งหมด5คู่นะคะต้นทุนค่าไข่ที่ใช้ชุบจะอยู่ที่1บาท40สตางค์ต่อคู่ตัวเกร็ดขนมปังบ้างค่ะเกร็ดขนมปังป้าใช้ของไมโครนะคะ1กิโล53บาทขนมปังแผ่นสี่เหลี่ยม1คู่แบบในรูปนะคะจะใช้เกร็ดขนมปังประมาณ10กรัมค่ะมากน้อยต่างกันนะขึ้นกับความหนาของแต่ละคนถ้าใช้10กรัมต้นทุนค่าเกร็ดขนมปังต่อขนมปัง1คู่แบบในรูปจะอยู่ที่53สตางค์อ่ะเดี๋ยวเอาต้นทุนวัตถุดิบของขนมปังทอด1คู่แบบในรูปมารวมกันค่ะขนมปังใช้2แผ่นก็4บาทอันนี้แล้วแต่ยี่ห้อนะจ๊ะป้าใช้ของฟาร์มเฮาส์ไข่ไก่คิดไปแล้ว1บาท40สตางค์เกร็ดขนมปังก็คิดไปแล้ว53สตางค์น้ำมันพืชที่ใช้ทอดตีไปว่า3บาทนะคะช่วงนี้น้ำมันแพงรวมค่ะ8บาท93สตางค์ต่อขนมปังทอด1คู่แบบในรูปยังไม่รวมไส้นะขนมปังทอด1คู่สามารถตัดแบ่งเป็นชิ้น3เหลี่ยมได้ทั้งหมด2ชิ้นดังนั้นต้นทุนค่าขนมปังทอดแบบชิ้น3เหลี่ยม1ชิ้นต้นทุนจะอยู่ที่4บาท47สตางค์ยังไม่รวมไส้นะคะเดี๋ยวมาคิดรวมไส้ในกันดูบ้างค่ะนำขนมปังตัดเป็นชิ้น3เหลี่ยมแล้วใส่ไส้ด้านในนะคะเดี๋ยวป้าขออนุญาตคิดจากตัวที่เป็นไส้ปูอัดนะใครใช้ไส้อื่นก็เปลี่ยนในราคาของไส้เอานะจ๊ะขนมปัง4บาท47สตางค์ซอสมายองเนสตีไปว่า50สตางค์ปูอัดแท่งหนึ่งป้าซื้อมาตกแท่งละ2บาทผักที่ใส่ลงไปตีไป50สตางค์ค่ะรวม7บาท47สตางค์ใครอยากลดต้นทุนก็ลองปรับลดในส่วนของไส้ในเอาเองนะคะแล้วก็บางร้านเนี่ยอาจจะใช้เป็นไข่ไก่ผสมกับน้ำเพื่อให้เจือจางลงค่าไข่จะได้ถูกลงบางร้านอาจจะใช้เป็นแป้งทอดกรอบชุบกับขนมปังแทนไข่ไก่อะไรแบบนี้นะคะยังไงลองทำแล้วปรับเปลี่ยนกันเองตามความชอบได้เลยนะและต้นทุนที่คิดให้เฉพาะวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นอะไรไม่ได้เขียนแปลว่าไม่ได้คิดให้ค่ะแล้วก็ยังไม่รวมค่าที่ค่ะแรงค่ะแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าถุงค่ากล่องค่าจิปาถาอื่นๆและต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแนะนำให้คิดและคำนวณต้นทุนด้วยตัวเองอีกทีจ้าราคาขายชิ้นละเท่าไหร่ดีป้าถ้าเป็นป้าจะขายชิ้นละ15บาทแน่นอนค่ะต้องมีคนบอกว่าป้าเขาขายกัน10บาทเองป้าขายแพงไปป้าขายถูกไปคือกำไรที่พอใจแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นคิดต้นทุนวัตถุดิบของตัวเองบวกกำไรที่พอใจแล้วตั้งเป็นราคาขายได้เลยจ้าอย่าลืมเด้อช่วงนี้น้ำมันพืชแพงจะเป็นลมสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะจ้าวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะอ้อใครที่สงสัยว่าวัตถุดิบที่ใช้เป็นไส้ในแต่ละตัวนะคะป้าใช้ยี่ห้อไหนแบบไหนเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูค่ะแต่ไม่ต้องซื้อตามป้านะคะปรับเปลี่ยนกันเอาเองได้เลยนะจ๊ะจะมีซอสมะเขือเทศนะคะที่ป้าลืมถ่ายรูปไว้เป็นซอสมะเขือเทศของโรซ่าค่ะป้าใช้แบบถุงละ1กิโลนะร้านวัตถุดิบเบเกอรี่มีขายหรือว่าแมคโครก็มีขายค่ะส่วนพวกของสดที่เป็นแฮมโบโลน่าปูอัดไส้กรอกเนี่ย
ป้าซื้อจากตลาดสดแถวบ้านนะคะโอเคไปจริงๆแล้วนะบ๊ายบายค่ะ